สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแนะนำนะครับไม่ใช่แนะนำเป็นการมาพิสูจน์บักโมครับแตงโมลูกโตๆรสหวานนะครับเป็นกินรีนะครับซื้อมาจากปากทางหน้าบ้านเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วซื้อมาอร่อยมากสีแดงสดก็เลยอยากมารีวิวดูว่าสีแดงสีวันนี้จะสีแดงสดอร่อยเหมือนเดิมไหมนะครับคุ้มนะครับซื้อมาในราคาลูกเนี้ยประมาณหนักอยู่นะไม่รู้กี่กิโลเดี๋ยวไปชั่งดูกันซื้อมาประมาณ80บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตะชั่งนะครับตะชั่งน้ำหนักทั่วไปนะครับน้ำหนักทั่วไปผมเดี๋ยวผมจะชั่งตัวผมก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีตะชั่งแบบนั้นขออนุญาตดูน้ำหนักครับเท่าไหร่ครับไปเล็บดำไปหน่อยนะครับไม่นิ่งครับขอนิ่งหน่อยเหยียบไม่เต็มครับตอนนี้เท่าไหร่ครับ70รวมตัวไม้กิมบอลนี้นะครับเมื่อกี้โอเคได้70แล้วทีนี้ผมถือบักโมแล้วนะครับแตงโมแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับผมก้มมันจะดูยากนิดนึงตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับไม่นิ่งเลยครับ75 76 77ประมาณ78นะครับ78แสดงว่าแตงโมลูกนี้ประมาณ8กิโลได้นะครับ8กิโลนะครับราคา80บาทตกกิโลละ10บาทโอเคเดี๋ยวเรามาลองผ่าพิสูจน์กันเลยนะครับว่ามันจะแดงหวานฉ่ำไหมขออนุญาตครับ2นาทีครับอันนี้กำลังเรียกแม่บ้านอยู่นะครับว่ามาช่วยถือไม้กิมบอลให้หน่อยแม่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเครื่องนะครับกำลังทำงานอยู่แม่บ้านมีลูกน้อยนะครับโอ้ยไม่ใช่ท้องโตแล้วนะครับเนี่ยเช่นครับขออนุญาตถือให้หน่อยครับ2นาทีเอามาทางนี้ครับเอามาทางนี้ครับโอเคผ่าเลยครับโอ้ยโชว์มาเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหวานฉ่ำหน้าคนไหมคะแดงไม่เป็นไรครับเรารีวิวแตงโมไม่ต้องเอาหน้าคนเดี๋ยวคนจะไม่อยากแตงโมนะครับเนี่ยเอาแตงโมขึ้นถาดเรียบร้อยนะครับยกสูงได้นะครับให้มันเห็นเฉพาะจุดครับเราจะผ่าไร่ไหนดีครับอันนี้ข้วนนะครับข้วนนี้มันจะแห้งนิดนึงอาจจะเขาตัดข้วนตัดนานแล้วนะครับแกะนานแล้วนะครับเคาะดูก่อนไหมครับฟังเสียงนิดนึงขออนุญาตเข้าใกล้ๆนิดนึงครับฟังนะครับเฮ้ยไม่ได้อันนี้เสียงมันมีอันนี้ต้องฟังแบบนี้ครับเอามือเคาะแน่นดีเลยครับอันนี้คือแตงโมข้างในเนี่ยถ้าไม่ขาวก็แดงสวยนะครับไส้จะไม่ล้มนะครับมันดังแน่นมากเลยแต่ถ้าดังป้องป้องเนี่ยโอเคงั้นมันอาจจะนานแล้วมาพิสูจน์กันนะครับว่าจะหวานฉ่ำไหมลูกนี้สวยนะครับสวยผิวเรียบดีมากเลยไม่มีตะปุ่มตะปำมันไม่ใช่ทุเรียนมั้ยไม่เป็นกระดานเนื้อ เข้าใจอยู่ครับให้ถือกล้องนะครับอันนี้กำลังรีวิวค่ะเราจะเฉาะกันแล้วนะครับช็อตรายนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆลุ้นกันนิดนึงนะครับผมจะปักมีดเลยนะครับปักมีดแล้วนะครับอย่าปักมือนะโอ้เนื้อแข็งครับเนื้อมันแข็งนิดนึงหรือว่ามีดไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับขออนุญาตช็อตนิดนึงครับปักลงไปแล้วนะครับปักลงไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าน้ำแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงนะครับผมเสียกับผมนะครับผมกลัวโดนมือตัวเองครับเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดการใช้มีดเท่าไหร่นะครับโอเคมาลุ้นกันนิดนึงครับขออนุญาตหมุนอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าลูกมันโตครับมีดโอ้โหช้ำเลยเพราะมีดโตเอ้ยลูกมันโตมีดปาดมันก็เลยทำให้รู้สึกมันไม่ถึงด้านล่างครับนะขออนุญาตพลิกนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับผมจะพูดไปทำไมครับไม่ต้องพูดก็ได้นะครับรอดูว่าตอนมัน
อ่ะโอเคมีดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงเสียงนี้น่าจะลุ้นมาแดงไม่แดงครับเห็นแล้วค่ะแดงไหมครับแดงไม่แดงครับถ้าสีเหลืองก็เป็นแดงโมเหลืองสุดยอดไหมครับ80บาทคุ้มเกินคุ้มครับสวยงามอินทรีครับลูกแดงๆตัวโตรสหวานครับขอบคุณครับใครหิวก็ไปซื้อกินได้เลยนะครับนี่คือกินนารีนะครับแตงโมลูกโตๆรสหวานคุณแม่ทานได้นะครับคุณแม่ทานได้ทานไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปซื้อกินเองนะครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนครับสวัสดีครับ